บอลรถบ้านสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากการที่เราห่างหายกันไปหลายวีคต่อหลายสัปดาห์นะครับก็จากสถานการณ์โควิดนะครับในช่วงที่ผ่านมาทำให้นะครับแหล่งท่องเที่ยวหรือที่ท่องเที่ยวเนี่ยปิดให้การเข้าชมนะครับเข้าเที่ยวในช่วงนี้นะครับแต่ปัจจุบันนะครับสถานการณ์ดีขึ้นวันนี้ผมเองนะครับก็กลับมาอยู่ในช่วงบอลรถบ้านพาเที่ยวกันอีกเช่นเคยแต่วันนี้นะครับสถานที่ที่ผมจะพาไปเที่ยวเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากตัวเต็นท์สาขาช้ำหรือเต็นท์ห้วยเซต้าของเรานั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับรถที่ผมจะพาพวกคุณนะครับไปชมสถานที่เที่ยวนี้ก็จะเป็นรถคันนี้ครับเจ้า Honda CR-V เครื่องยนต์ 2.4 EL ตัวออโต้ 4 wheel นะครับปี2013สีดำคันนี้นะครับสวยงามนะครับแล้วก็เดี๋ยวขับไปเนี่ยผมก็จะอธิบายไปด้วยว่ารถคันนี้มันดียังไงแล้วก็มีความพิเศษยังไงนะครับไปชมกันเลยโอเคถึงแล้วนะครับที่เที่ยวที่เราจะพามาไปดูกันแล้วก็ตอนนี้นะครับที่เรามาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาประมาณกำลังจะเที่ยงนะครับก็มาหาอะไรกินด้วยเนาะก็บอยรถบ้านบอกแล้วว่าบอยรถบ้านพาเที่ยวเราก็อยากให้ชมบรรยากาศนะครับแต่ถ้ามาแนะนำมาช่วงเย็นๆสักประมาณ 4-5 โมงนะครับบรรยากาศจะดีนะครับใครที่อยากมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศแนะนำเลย 5 โมงเย็นนะครับแต่ช่วงเนี้ยที่เราเลือกมาถ่ายเพราะว่าตอนเนี้ยคนที่มาเที่ยวเนี่ยยังไม่เยอะทำให้เราสามารถเก็บบรรยากาศของพื้นที่ได้โอเคตอนนี้ก็มาถึงนะครับที่ไปนาคาเฟ่นะครับก็ขอบคุณนะครับรถสวยๆคันนี้นะครับ CR-V ปี2015เครื่องยนต์ 2.4 LE นะครับออโต้ 4 wheel drive นี่นะครับใครที่อยากมาเที่ยวนะครับแล้วก็ได้รถสวยๆสักคันนะครับผมแนะนำเลยคันนี้เหมาะสมแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็มาทานอาหารกันว่ามันจะอร่อยยังไงแล้วก็เดินโดยรอบๆนะครับแล้วก็มีการชิมอาหารของไปนาคาเฟ่ก็ค่อนข้างอร่อยเนาะไม่ว่าจะน้ำดื่มนะครับน้ำผลไม้ต่างๆนะครับอร่อยจริงๆแล้วก็บรรยากาศนะครับค่อนข้างดีใครมาช่วงเย็นสักประมาณ 4-5 โมงบอกว่าบรรยากาศจะดีกว่านี้นะครับตอนนี้เราก็มาในช่วงประมาณบ่ายๆนะแดดอ่อนๆนะครับวันนี้ก็แดดไม่แรงเหมือนทุกๆวันนะครับในส่วนการมาเนี่ยสามารถนะครับเข้าไปดูได้นะครับพิมพ์ชื่อของร้านไปนาคาเฟ่เข้าไปก็จะมายังจุดหมายได้เลยนะครับแต่ถ้านะครับสนใจรถของบอยรถบ้านนะครับวันนี้ก็บอกแล้วนะครับรถที่เอามาก็จะเป็นของบอยรถบ้านนะครับเป็นรถ Honda CR-V ปี2013เครื่องยนต์ 2.4 EL นะครับออโต้ 4 wheel drive ก่อนจากกันไปขอฝากด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับช่อง YouTube บอยรถบ้านของเราด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้ขอสัก20ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ